จังหวัดน่านหมอชนน่านเผยได้รับ MOU แล้วไม่มี112ในร่าง MOU จัดตั้งรัฐบาลบัตรทักษิณไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเมื่อเวลา 15:00 น.ของวันนี้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขต 2 จังหวัดน่านขึ้นรถแห่กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ลงคะแนนให้ตนเองและพรรคเพื่อไทยท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนจัดโดยเริ่มจากอำเภอแม่จริมสันติสุขเวียงสานาน้อยและสิ้นสุดที่อำเภอนาหมื่นและวันพรุ่งนี้จะไปขึ้นรถแห่ขอบคุณที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านทางด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ขณะที่อยู่ระหว่างออกเดินสายขอบคุณคะแนนเสียง MOU ที่พรรคเพื่อไทยจะพอใจคืออะไรสำหรับ MOU ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่พรรคแกนนำหลักคือพรรคก้าวไกลอยู่ระหว่างส่งให้พรรคการเมืองจะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลไปพิจารณาดูซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองก็ได้รับร่าง MOU นี้มาทางพรรคเองก็นำมาดูว่าอะไรที่รับได้หรือรับไม่ได้แล้วค่อยมาพูดคุยกันโดยทางพรรคเพื่อไทยเองได้มอบหมายให้นายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชคณะประธานนโยบายพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสมัยรัฐบาลทักษิณได้เป็นผู้ประสานงานและนำเข้าสู่การพิจารณาของพรรคเพื่อไทยขั้นตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้ว่าอะไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างเช่นที่เราไม่เห็นด้วยและไม่น่าจะมีอยู่ใน MOU เลยก็คือมีการเขียนว่าจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมอันนี้ทางพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าไม่เห็นด้วยสำหรับสมมติฐานที่ว่าหากการเลือกตั้งนี้ทางพรรคที่ได้รับเสียงข้างมากแล้วไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จะต้องมีการเลือกตั้งไปเรื่อยๆนั้นทางพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าทางพรรคมุ่งเป้าว่าร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เพราะฉะนั้นจากสมมติฐานที่ว่าหากจัดตั้งรัฐบาลไม่ผ่านนั้นเราไม่มีการพูดและไม่มีการคิดกันโดยเฉพาะทางพรรคเพื่อไทยเองเราจะไม่มีการคิดในประเด็นนี้เลยให้พรรคแกนนำหลักนั้นเป็นผู้พิจารณาว่าหากเกิดเหตุการณ์จะดำเนินการอย่างไรในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นเราขอไม่อนุญาตคิดในเรื่องนี้เรามีหน้าที่เป็นพรรคร่วมหน้าที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้ก็คือทำอย่างไรให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีได้เสียง376เสียงในที่ประชุมร่วมรัฐบาลให้ได้ก่อนในส่วนของกรณีที่ดร.ทักษิณชินวัตรได้กล่าวว่าจะถอนเพื่อไทยออกจะไม่จับมือก้าวไกลหากไม่เอาชาติศาสนานั้นทางพรรคเพื่อไทยไม่ขอรับและไม่ขอตอบเพราะท่านทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคเพื่อไทยการพิจารณาว่าจะร่วมไม่ร่วมมันเป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคที่เราได้ช่วยกันพิจารณาอยู่ประเด็นอะไรที่สำคัญที่เราสามารถร่วมมือกับพรรคก้าวไกลได้เราก็จะร่วมมือเบื้องต้นทางพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าสามารถร่วมมือกันได้ในเบื้องต้นข้อขัดแย้งของเราไม่น่าจะมียกตัวอย่างมาตรา112พรรคก้าวไกลไม่ได้เสนอมาใน MOU นั้นแสดงว่าพรรคก้าวไกลยินยอมว่าจะไม่นำเสนอเรื่องนี้เข้ามาเป็นประโยชน์ของรัฐบาลหรือการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อขอบคุณสภาท่านคิดยังไงขอบคุณสภาของกกต.ที่ได้ประกาศผลเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ากกต.เนี่ยเขาคงจะประกาศในกรอบเวลาที่มีอยู่นะครับเขาให้กรอบเวลาการประกาศผลรับรองในภายใน60วันนะครับเพื่อจัดให้มีการประชุมรัฐสภาให้ได้ผมก็เชื่อว่ากกต.เขาก็พยายามเร่งที่จะทำงานตรงนี้อยู่นะครับและก็เห็นด้วยกับการเรียกร้องว่าให้มีการประกาศโดยเร็วนะครับแล้วก็ทำให้โปร่งใสนะครับสุจริตและเที่ยงธรรมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องทำก็เหมือนที่ข้อเรียกร้องของนักวิจารณ์หรือใครก็แล้วแต่ความพยายามสุจริตในการทำหน้าที่ของกกต.ว่าโดยสุจริตทำหรือไม่นะครับนะครับโปร่งใสหรือไม่ถ้ากกต.เร่งรัดตรงนี้แล้วก็สามารถทำหน้าที่นะครับให้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับผมก็เห็นด้วยนะครับแต่การเร่งรัดประกาศตรงนี้เนี่ยต้องมีความเป็นไปได้ความเที่ยงความสุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
เบื้องต้นเนี่ยเราคุยประเด็นอินโดยูกับพรรคก้าวไกลให้การเรียนแต่แรกนะครับหมายว่าการทำเอ็มยูเนี่ยเรามอบหน้าที่นี้ให้การเรียนเป็นหน้าที่ของภาคไทยแกนนำเป็นผู้ยกร่างเอ็มยูนะครับเมื่อได้ร่างแล้วเนี่ยก็ส่งมาให้เพื่อไทยเรามาดูนะครับเขาส่งมาเมื่อวานนะเขาส่งมาวันก่อนที่เราประชุมกันที่ครั้งแรกที่เจอกันในวันที่ประมาณวันที่17นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กำลังดูกันอยู่ว่าเราจะต้องปรับแก้อะไรปรับแก้แล้วเนี่ยเราจะไปคุยกับข้าวไกลนะครับร่วมว่าเราจะร่วมมือด้วยอย่างไรก่อนที่จะประกาศแถลงการร่วมกันในวันที่22เพราะนั้นเนื้อหาสาระก็จะอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเรายังไม่ได้ตั้งประเด็นว่าเราจะเอาอะไรไม่เอาอะไรอยู่ขั้นตอนการพิจารณาครับคนที่ได้รับมาตั้งแต่เย็นวันที่17แล้วครับวันที่18เมื่อวานเนี่ยก็มีการแถลงข่าวว่าเราจะจับมือร่วมกันเพื่อผลักดันในการจัดตั้งรัฐบาลทุกคนทุกพรรคพร้อมก็ขอให้เราต้องสนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ได้และกระบวนการการร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลก็ใช้ตัว MOU เนี่ยเป็นสิ่งที่ดำเนินในการในการร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำหน้าที่นะครับเพื่อจะหาข้อตกลงร่วมและก็ร่วมกันลงนามหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการพูดคุยในรายละเอียดประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน